สวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับสวัสดียามเช้าครับกับผมเก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยพ่อบุพาแก้วสาครก็มาเช่นเดียวกันครับมาคุยกันเช้าๆนี่ปีใหม่แล้วนี่นะค่ะปีใหม่นี่เป็นไงไปไหนบ้างไหว้พระทำบุญไงเออเหรอเออว่าไปจัดวันเกิดให้พ่อปีใหม่นี่ก็เป็นปีที่น่าห่วงนะทำไมจ๊ะเพราะดาวมันย้ายหลายดวงโดยเฉพาะดาวพฤหัสพฤหัสดาวใหญ่นี่มันอยู่ราศีละปีนึงเวลามันย้ายทีมันก็นะเรือเหมือนกับเราเอาช้างนะไปใส่ไว้ในเรือใช่ไหมเรือมันก็จะจมลงค่ะตอนนี้เวลาช้างจะขึ้นจากเรือเนี่ยมันเหยียบขึ้นฝั่งใช่ไหมค่ะเรือมันก็จะเด้งขึ้นมาวูบใช่ไหมเหมือนกันเลยสภาพที่เวลาดาวมันย้ายจะเป็นงั้นแหละพอมันเด้งวูบปั๊บเนี่ยสนามแม่เหล็กหรือว่าต่างๆในจักรวาลเนี่ยมันก็จะสะเทือนเลยใช่ไหมคือมันว่างปั๊บมันจะวิ่งเข้ามาชนเนี่ยนั่นแหละเกิดแผ่นดินไหวค่ะมันเลยกระทบมาถึงโลกเราไงเพราะเปลือกโลกเรานี่มีอยู่7ชิ้นใหญ่ๆนะค่ะแล้ว7ทวีปอ่ะแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวมาหากันคือตัวลงทะเลน้ำมัน3ส่วนดิน1ส่วนไงมันก็จะเคลื่อนไปทางน้ำอ่ะแล้วนี่ประเทศไทยเรามีรอยแยกทั้งหมดประมาณ9แยก10แยกค่ะรอยแยกนะเค้าเรียกรอยเลื่อนก็รอยเลื่อนที่มีพลังหมายความว่าภาษาทางไอ้ธรณีวิทยาเนี่ยหมายถึงว่ามีพลังหมายถึงว่ามันสามารถที่จะเกิดการแตกแยกเกิดขึ้นมาที่มากก็ตั้งแต่เหนือภาคเหนือเลยเชียงรายลงมาเลยมาถึงจังหวัดตากช่วงเดือนไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเอารอยแยกก่อนแล้วก็มาจากเชียงรายมาเชียงใหม่มาพะเยาลำพูเนี่ยถึงจังหวัดตากเลยนะแล้วก็มาทางนี้มาทางซีกตะวันตกเนี่ยแถวกาญจน์บุรีแถวอำเภอศรีสวัสดิ์นี่นะแถวเนี้ยก็ไล่มาแล้วมันก็เคลื่อนปั๊บเนี่ยเวลามันเคลื่อนเนี่ยมันถ้าอยู่ในป่าไม่เป็นไรนะอยู่ในน้ำก็ไม่เป็นไรน้ำก็เพิ่มถ้าอยู่ในเมืองแล้วเรียบร้อยเลยตึกมันสูงแล้วไม่ได้เตรียมพร้อมไว้มันเลื่อนบางอย่างโอ้โหตึกพังถ้าในเมืองนี่ตายเยอะแล้วจะเลื่อนเมื่อไหร่เอาดาวย้ายก่อนนะค่ะดาวที่จะย้ายนะฮะดาวพฤหัสพฤหัสนี่ย้ายถอยตั้งแต่มกราเนี่ยมันถอยตั้งแต่ต้นเดือนมันนะถอยไปเรื่อยเลยค่ะถอยจนไปย้ายเข้าราศีกันนู่นเนี่ยเห็นไหมก็ประมาณกุมภามีนาเนี่ยเข้าราศีกันเห็นป่ะแล้วพอดีราหูจะย้ายเหมือนกันก็ราหูไม่ใช่ดาวไม่ใช่เหรอโลกไงก็โลกไงคือโลกเราเนี่ยมันจะย้ายเหมือนกันย้ายวันที่16มั้ยเนี่ย16มกราคม16มกราคมก็จะย้ายนะฉะนั้นช่วงจะมีแผ่นดินไหวตั้งแต่กลางเดือนมกราคมกุมภาตอนรับปีใหม่นี่แหละสินี่แหละแน่หลังปีใหม่เนี่ยมันยังเสียวๆอยู่นี่นะฉะนั้นต้องระวังแล้วที่มันจะไหวเยอะๆอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะว่าดาวพฤหัสกับราหูนี่มันอยู่แถวราศีสิงห์ราศีกันมันติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีประเทศญี่ปุ่นอินโดนีเซียไต้หวันเอาแถวนี้นะพวกสิงคโปร์นี่นะแล้วก็ฮ่องกงพวกนี้อยู่ในสิ่งนี้จะโดนอิทธิพลนี้เต็มๆมาฮะแล้วก็จะไปทะเลาะกับทะลุไปนู่นด้วยไปไหนอีกไปทางอเมริกาไงทางนู้นไอ้ฮาวายเนี่ยนะก็จะไปอยู่ติดแม่หาสมุทรแปซิฟิกไงใหญ่มากดังนั้นตรงนี้แหละมันก็จะมีแผ่นดินไหวตอนนี้มันจะเกิดฝนตกไหมปีนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนแรงใช่ไหมผมบอกให้เลยว่าไม่แรงหรอกมันจะไปมีตกหลังสงกรานต์ค่ะเพราะวันที่9มีนาคมนะฮะจะมีสุริยคราสนะแล้ววันที่23มีนาคมจะมีจันทคราสค่ะไอ้การคาดเนี่ยดาวเขาเรียกว่าถ้าไอคำว่าคราสหมายว่ามืดเข้าใจใช่ไหมเข้าใจจันทคราสสุริยคราสก่อนก็เรียกว่าสุริยคราสก็หมายถึงว่าดวงจันทร์เนี่ยมันมาบังค่ะมาอยู่กลางอยู่ตรงกลางไงการโลกอยู่ตรงนี้แล้วก็พระอาทิตย์นั่นมันก็จะบังแล้วถ้าจันทคราสปั๊บโลกอยู่ตรงกลางค่ะก็จะบังทำให้เงาดำไปทาบดวงจันทร์ตอนนี้เวลาระหว่างที่มันเป็นคราสมันเป็นเงาใช่ไหมเป็นเงาเนี่ยมันก็เย็นคุณคิดว่าจากพระอาทิตย์มาเนี่ยมันเย็นไหมร้อนไหมร้อนทีนี้พอมันมืดเป็นเงาปั๊บเนี่ยไอ้ตรงที่หลังจากเงามานี่นะมันก็เย็นปั๊บมันจะมีไอ้ลมร้อนจากไอ้ที่ร้อนวิ่งเข้าไปหาวิ่งไปหาเย็นเอาไปหาเย็นตรงที่ลอยเงาอ่ะก็เลยกลายเป็นไอ
ไม่ใช่กลายเป็นไอกลายเป็นลมพายุแล้วมันก็หอบเอาไอน้ำต่างๆที่มีอยู่ม้วนเข้าไปหาตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ฝนตกแล้วก็เกิดก็ลมคลาดไงพอลมคลาดมันหมุนมาโลกแล้วก็หมุนเข้าไปหาไงไปหาปั๊บก็จะเจอฝนไงเจอพายุไงแล้วโลกเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเยอะแล้วมันอุ่นอยู่แล้วตัวพาทิศเผาว่ามันก็ร้อนเป็นไอใช่ไหมก็เจอกันเลยมันจะวิ่งเข้าไปหาตรงนั้นเลยแต่นี่ก็ได้เกิดพายุเนี่ยฟิลิปปินส์โดนไปสองลูกแล้วตายเป็นร้อยเลยบ้านเรือนพังเป็นแถบๆเนี่ยทั้งนั้นปีหน้าต้องระวังเลยลมพายุแล้วก็มีฝนตกใช่ไหมเสร็จแล้วพอช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยไอ้ดาวธาตุน้ำเนี่ยมันจะเดินคู่กันเลยนะดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยฉะนั้นจะมีฝนตกตั้งแต่วันที่26เมษาบอกวันได้ด้วยแน่นอน เราเป็นโหเราคำนวณเป๊ะๆๆเลยแม่ เจอดิแล้วเวลาเช็คเนื้อคู่ไม่เห็นบอกว่าชื่อแฟนน่ะตัวย่ออะไรไม่เห็นบอกเลย ทีนี้บอกวันที่ได้เป๊ะๆคืออันนั้นน่ะเราต้องให้เปิดทางให้เขาเดินบ้างอย่าไปบังคับ ถ้าไม่บอกปั๊บนะเขาไม่เปลี่ยนชื่ออ่ะมันเปลี่ยนได้อะไรที่มันเปลี่ยนได้อ่ะ ใช่ๆมันเอาได้มั้ยไอ้เธอจะมีแฟนชื่ออักษรนี่อักษรนี่นะเธอไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่ผู้หญิงไปเปลี่ยนเลยเพราะอย่างที่ได้คนนี้เป็นผัวแล้วป่ะแล้วเราบอกพอแต่งเมื่อวันเลิกแล้วก็เสียคนอีกค่ะฉะนั้นที่บอกว่าไอ้เรื่องดินฟ้าอากาศนี่มันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องเป็นไปตามวัฏจักรของมันโลกมันหมุนยังไงจะไปอย่างนั้นค่ะก็เลยให้ฟังว่าชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็ทำไปเลยพอหลังสงกรานต์ก็ลงมือไถเลยพอเข้าไปปลายเดือนพอพฤษภาคมฝนจะมาละแต่มันจะตกทางเหนือก่อนนะตกทางเหนือเยอะหน่อยทางเหนือก็ทางอีสานเยอะหน่อยน้ำท่วมไหมปีหน้าไม่มันจะลงเขื่อนน้ำลงเขื่อนคนจะมีน้ำเต็มเขื่อนนะแล้วมันก็ไล่ลงมาเรื่อยก็คือแต่ต้นปีนี่แรงนะต้องหลังสงกรานต์ไปแล้วหลังสงกรานต์ไปแล้วฉะนั้นอย่าไปตกใจแรงตรงนี้แหละแล้วก็น้ำคนจะเคยดูนะพอช่วงมีนาเมษาเขาจะต้องประกาศนะให้ประหยัดน้ำให้ปิดก๊อกให้ดีอย่าให้น้ำหยดนะไอ้ปิดก๊อกให้ดีตรวจก่อนนะเนี่ยก็จะช่วยกันประหยัดน้ำแล้วก็พยายามอะไรนะอาบน้ำให้น้อยหน่อยอาบทุกวันละหนถ้าไม่ได้ออกเหนือมากก็เอาแค่น้ำแตะตาแตะจักรแล้หน่อยก็พอของพรประหยัดน้ำอยู่แล้วเออเหรอเพราะเป็นคนที่วิ่งผ่านน้ำแล้วจะสะอาดไหมร่างกายสะอาดสิวิ่งผ่านน้ำเนี่ยนะใช่เขาเรียกวิ่งผ่านน้ำแล้วน้ำเป็นไงน้ำเป็นไงค่าน้ำมันร้อยกว่าบาทเองอะเหรอแล้วเป็นน้ำตกเลยยังไงวิ่งผ่านน้ำได้ก็เปิดก๊อกแล้วก็วิ่งผ่านน้ำเลยเปิดไอ้เนี่ยเรียกอะไรฝักบัวฝักบัวโอ้โหนี่ยุงเทพกี่ปีเนี่ยยังไม่รู้จักฝักบัวไม่ใช่มันคิดไม่ทันมันพูดไม่ทันโอ้โหขำเลยเนี่ยเธอเรื่องเรื่องบุ๊กก็ไม่บอกไม่รู้จักฝักบัวหรือหรืองั้นฉะนั้นไม่ต้องประหยัดของพรอะเพราะวิ่งผ่านน้ำอยู่แล้วประหยัดอยู่แล้วไงเออเหรอแล้วน้ำที่อาบเสร็จก็เอาไปรดต้นไม้ก็ลงท่อไปสิเออเหรอไปล้างรองก็สิแล้วไปตักไปใส่รดต้นไม้เออแต่อาจารย์สังเกตไหมถ้าไปอาบน้ำที่ตักถ้าไปต่างจังหวัดบ้านพ่อกับแม่นะใช้ขันตักน้ำอาบมันสะใจอะทำไมอาบได้นานอาบได้แบบอาบอยู่นั่นอาบไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรไม่แน่ใจไม่แน่ใจคืออะไรมันเย็นมันสบายอ่ะใช้ขันตักน่ะไอ้ยังก็กรุงเทพก็เอาสิอย่าไปฝักบัวก็เอาตุ่มไม่ได้สิตั้งตุ่มเลยมันเป็นบ้านของฉันถ้าเราขังน้ำไว้อ่ะบ้านมันจะซุดไงเอาแค่ขังน้ำเนี่ยนะขนาดนั้นเลยโอ้โหไม่มันต้องได้เย็นฉ่ำสบายน้ำต่างจังหวัดเย็นสบายมากคุณก็ไปทำห้องน้ำอยู่ชั้นล่างสิแล้วก็เอาตุ่มตังไว้เหรอแล้วก็เอาไปสะใจไปเลยไม่เอาเกะกะมันแคบถ้าต่างจังหวัดพื้นที่มันเยอะเนี่ยโอ้โหวิ่งผ่านอ่างน้ำแม่นี่โดดลงไปเหมือนสระน้ำเลยนะเหรอนี่ไว้นอกบางทีลงคลองเลยไม่ได้ไม่มีแถวบ้านพรไม่มีคลองไอ้มีแม่น้ำสาครไม่ใช่เหรอแถวกำแพงเพชรแม่น้ำสาครเจ้าพญาไงแม่น้ำปิงอะไรนี่แม่น้ำปิงปิงวังยมน่ะแม่น้ำปิงไม่ใช่เหรอบ้านพรอ่ะไม่ใช่มันมีแม่น้ำก็เรียกคลองไม่มีสาครแถวบ้านหนูไม่มีบ้านหนูไม่มีก็ขับไปจากนครสวรรค์มันไม่เจอน้ำกำแพงเพชรมีนู่นที่ตัวอำเภอหางน้ำสาครยังเรียกกันเลยอ่ะหางน้ำสาครอยู่นครสวรรค์ก็นั่นแหละตรงนั้นแหละไม่มีมันไม่ใช่บ้านพรตรงนั้นน่ะก็พรอยู่กำแพงเพชรแล้วอาจารย์จะเถียงกัน
พรเพื่ออะไรเพื่อให้เธอไปโดดน้ำไงให้ไปโดดน้ำไงเธอไปเปลี่ยนอ้าวหลังสงกรานต์นี่น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ดีละใช่แล้วก็ปีนี้หนังสงกรานต์อะไรรู้เปล่าใครนางสงกรานต์ปีนี้วันมหาสงกรานต์วันที่13เมษายนค่ะ13เมษายน2559ตรงกับวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน5ปีวอกยุคศักราช1378นะค่ะวันพุธตรงกับวันมหาสงกรานต์นะเวลาเท่าไหร่มั้ย20นาฬิกา36นาทีมาตอน 2:30 น. สมมุติว่าที่มากลางคืนถ้าได้มากลางคืนนางสงกรานต์ก็จะนอนมานอนมาลืมตาค่ะถ้าเลย2ยามมาก็จะหลับตาค่ะถ้ามาตอนเช้าก็จะยืนถ้ามาตอนบ่ายก็จะนั่งค่ะนางสงกรานต์นะแล้วขี่อะไรมาปีนี้เหรอนางสงกรานต์ปีนี้ที่จะขี่อะไรอ่ะนะก็ต้องนั่งตัวอะไรมาสิขี่ลามาปีนี้แล้วก็เชือกช้างปีนี้ขี่ลามาถือแหลมถือเหล็กแหลมด้วยนะถือเหล็กแหลมหรือขวาถือเหล็กแหลมใช่ไหมคนข้างเยอะนักเลงถือเหล็กขูดชาร์ปหรือเปล่าไม่รู้เหล็กแหลมอันนี้มันสื่อถึงอะไรเกี่ยวกับบ้านเมืองไหมก็ถ้าสื่อถึงบ้านเมืองนี่นะก็คงต้องคุยกันแบบว่าจะเอาเธอเอาจะเอาละเอียดเลยอ้าวก็อยากรู้อะเหรอเออแค่เธออยากรู้นะใช่เราต้องเดือดร้อนเลยนะนี่นะปกติอาจารย์จะหลีกเลี่ยงมากเลยนะพูดเรื่องเนี้ยคือมันแหมเธอมันหางานให้เราทำอะค่ะใช่ไหมเอาไหนๆถามก็ถามได้ก็ตอบได้จะเขาไม่รู้เรื่องใช่ป่ะค่ะถามบ้างไงก็ถามว่าบ้านเมืองจะเป็นไงบ้างถ้านางสงการถือหอกแหลมมาเนี่ยถือเหล็กแหลมเนี่ยแต่นอนมามันก็ไม่เท่าไหร่คือนอนมาเนี่ยแต่เราลืมตาไงก็อาจจะดูเด็กแทงกันเนี่ยรู้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์ไปหานางสงการก่อนตอนนี้พักสักครู่ค่ะสวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับสวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับค่ะตอนนี้ก็อยู่กับราวต่อเลยนะนางสงกรานต์ปีนี้ชื่อนางมนทาเทวีโอ้มามนทาแปลว่าดอกไม้หรอดอกไม้ดอกอะไรอ่ะดอกมนทาไง เอ้แม่ไม่น่าถามเลยจริงๆก็คิดว่ามันจะแปลงเป็นดอกอย่างอื่นอีกไงแปลงไปเลยจะแปลงเป็นดอกอะไรอ่ะไม่ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของดอกไม้อะไรเหรอโอ้โหนี่สมองเธอกลวงจริงๆนะอะไรก็ไม่ขี้เลื่อยเลยแหละอะไรเออไม่ได้กลวงขี้เลื่อยรู้เรื่องเดียวอ่ะพยากรณ์พยากรณ์ไปยังไงรู้เรื่องเดียวอะไรรู้เรื่องเดียวรู้เรื่องเดียวรู้เรื่องเดียวไปเลยรู้เรื่องเดียวก็หากินได้ทั้งชาติเลยนะเออนั่นแหละรู้ให้จริงเขาเลยนะในเรื่องการติดต่อเจรจาช่วงเริ่มต้นน่ะดีแต่ลงท้ายจบไม่ค่อยสวยทำไมอ่ะอาจจะมีการเขาเรียกอะหักหลังกันหรืออะไรพวกนี้เกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องอะไรการติดต่องานนี่ไงสมมติเป็นในหน้าขายที่กันขายได้โอ้โหดีอกดีใจแต่พอรับเงินแล้วอีกคนที่ขายอีกคนหายไปเลยเราก็อดค่าในหน้าอะไรพวกนี้ไงส่วนเรื่องของการก็เรียกอะไรการเดินทางนะจะมีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างทางจะเจ็บป่วยได้ก็เรียกอะไรจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ใช่เจ็บป่วยถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยนะหมายถึงจะเกิดบาดเจ็บใช่ส่วนเรื่องความรักระวังให้ดีนะจ้าสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วจะทำเขาเรียกอะไรมีเรื่องน่าอับอายเกิดขึ้นจะเสื่อมเสียชื่อเสียงก็คือจริงๆตัวเองไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นคนทำแต่อาจจะโดนใส่ร้ายหรือโดนพาดพิงถึงอะไรอย่างนี้ไงก็จะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยต้องบอกมีโชคลาภเต็มที่เลยจ้าเขาเล่าก่อนหน้านี้คุณทำอะไรไว้ลงทุนอะไรไว้มันจะผลิดอกผลในวันนี้เลยอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหดีจังมีเหตุจะต้องแบบไปสังสรรค์สัมมนาอะไรพวกนี้ด้วยนะเจอเพื่อนเจอฝูงดีเอาเรื่องเสียเงินค่ะเอาแค่นั้นแหละเอาทำไมจบแล้วหากินพูดน้อยจังเลยหากินมาน้อยแล้วไงไม่ใช่ดีกว่าเมื่อก่อนอีกนะดีกว่าเลยเมื่อก่อนพูดตึ๊ดจบคิดเกี่ยวกับคุยน้ำทุ่มทุ่งบะบุ้งหลงเลยอย่างนั้นเลยค่ะแล้วสรุปปีนี้เอาปีนี้ไหมปีนี้จะอะไรเกิดขึ้นปีนี้ปี59เนี่ย59นี่59จะเอาด้านไหนมาเอาด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจโอ้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเหรอติดลบอือเลยเหรอคือเราหมายนี้นะคือ16มกราคมนี่ลาหูมารตามพจนค่ะ
ไม่ไอ้บานตัวนี้มันขึ้นมาตรงคอเนี่ยเรากลืนมันไม่ลงใช่ไหมคือราหูมันจะย้ายมาราศีสิงห์เนี่ยในรอบ18ปีย้อนไป18ปีก็ตรงกับพ.ศ.ของ2540ค่ะฟองสบู่แตกเออไม่ให้จำแม่เลยนะเขาเรียกอะไรต้มยำกุ้งเดี๋ยวป่ะตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็ปีนั้นต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอะไรป่ะหนึ่งดอลลาร์25บาทเป็น50บาทเลยหลังวันที่1กรกฎาคมไปค่ะเห็นไหมปีนี้มันจะเกิดอะไรไหมอะไรเกิดผัดไทยว่าไปนั่นทำไมมันจะหนักกว่าต้มยำกุ้งอีกเหรอก็พวกก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กผัดไทยใช่ป่ะเขาไม่มีเส้นใหญ่หรอกเส้นเล็กปั๊บก็พวกธุรกิจเล็กๆไงไม่มีเงินใช้หนี้ก็เลยต้องไปผัดหนี้ผัดหนี้จนแล้วก็เรียกผัดไทยอ้าวเผื่อพวกนอกจะบอกให้มีต้มยำกุ้งก็ต้องมีผัดไทยดิเพราะเมืองนอกเขารู้จักไงเออดีไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะจริงๆเลยดิตั้งแต่16กรกฎาคมไปปีนี้แน่นอนดูถึงเมื่อวานนี่ไงเนี่ยพอสองวันก่อนเนี่ย40บาทนะต่อ1ดอลลาร์นะเงินไทยโอ้โหเรียกว่า1ดอลลาร์ได้40บาทนะแต่ถ้าแลกไปเมืองนอกซื้อของตายเลยนะตายดิแพงเลยนะจนตายเออถ้าขายของดีถ้าซื้อของไม่ดีแต่ทีนี้เราขอขายของไม่ได้เลยมีแต่ซื้อเข้ามาแอบว่าเพราะอะไรขายจ่ายเยอะเพราะอะไรขายไม่ได้เขาก็ไม่มีเงินซื้อเราเศรษฐกิจเขาก็แย่แล้วมันโดนนี่ดูไงโดนเทียสามเรื่องประมงเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยตอนนี้กำลังเคลียร์ไม่ออกอยู่ไอ้ว่าเนี่ยประเทศไทยมันปีหน้านี่แม่พูดแล้วมันทำให้ท้อแท้เลยนะแต่เราไม่ต้องห่วงเราต้องสู้อย่าไปกลัวมันไม่ขายก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขายของเราเองได้นะเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนต้องระวังเลยนะฉะนั้นการลงทุนที่มีอยู่แล้วก็ต้องแก้ไขให้ดีนะฮะเพราะวันที่31ธันวาคมนี่มันมาแล้วเนี่ยมัน AEC ตอนนี้ AEC แล้วไงก็อาจจะช่วยได้มั้งน่าจะได้เอาไปขายของของเขาบ้างเนี่ยมันยังใกล้ๆเนี่ยนะเออมันก็แหกแบกเรื่องอะไรแหกกฎอะไรก็ได้นะค่ะตอนนี้มาถึงว่าภัยธรรมชาติก็คุยไปแล้วใช่มั้ยตอนนี้มาเรื่องสงครามก็มาพอดีเหมือนกันมันมาเลยสงครามนี่นะมันจะเริ่มจากไหนรู้ไหมไอ้ตุรกีเนี่ยมันเคยเป็นหัวหอกนะเป็นแห่งแรกที่สมัยเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะไปจากตุรกีรู้ป่ะเคยได้ยินไหมไม่เคยนี่ไม่เคยได้อ่านประวัติศาสตร์มาเลยนะอาจารย์อย่ามาถามอะไรที่แบบว่าความรู้มากมายสิไม่ได้นะอายุปูนี่คุณจะต้องพยายามศึกษาไอ้เขาเรียกความรู้รอบตัวโรคภายนอกนี้นี่มันโรคมันไล่พรมแดนแล้วอ่ะอย่าไปถาม Google ไปถาม Google มันไม่ได้ต้องศึกษาเก็บอะไรของเราเองให้มันมีพื้นฐานความรู้รอบตัวให้มันความรู้หนาหน่อยที่เธอบางเชียบเลยนะไม่ได้บางไม่มีเลยน่าห่วงจริงเหรอน่าห่วงเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่ห่วงเธอถ้าอย่างเงี้ยนะมันจะเล่นเกมเนี่ยนะดังนั้นผมมองนะประเทศที่จะเกิดนี่นะมันอยู่ในย่านยุโรปมีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันแอฟริกาใต้สวีเดนฮอลแลนด์นี่นะยูเครนบราซิลตะวันออกกลางก็มีมาสุโคอิรักเลบานอนซีเรียเยเมนโอ้โหอียิปต์นี่ตอนนี้สนามรบมันกำลังแปรนะทำไมจากซีเรียเข้าไปในเยเมนแล้วพวกเยเมนมันโอ้โหมันลุกไล่นะกลุ่มไอซิสเนี่ยสู้กันมาแล้วทีนี้ตอนนั้นก็ต้องมองว่ามาแน่เขามาแน่ไม่ต้องห่วงอ่ะแต่เราจะโดนไหมนะมันก็ห่างเขานะค่ะมันก็ห่างเขาอยู่แต่ว่ามันจะห่างแค่ไหนก็ต้องดูกันต่อไปเพียงแต่ว่ามีไหมสงครามมีแน่เศรษฐกิจมันเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นว่าในรอบกี่ปีอ่ะ18ไม่ใช่จากเมื่อคราวที่แล้ว2483มั้ง83ที่สงครามโลกครั้งที่2อ่ะนะห่างกันมาประมาณโอ้โห70กว่าปีอายุจานเลยอ่ะใช่ตอนเด็กๆได้เห็นค่ะแล้วมันมาไม่มาแน่เพราะว่าดูจากดาวของสงครามโลกอ่ะนะเธอเคยเห็นหรือยังยังนี่ให้เธอดูเลยนะแล้วเธอจะได้จำไว้เป็นโหต้องรู้จักนี่นะค่ะเมื่อปีพ.ศ.2457ค่ะร้อยปีที่แล้วอันนี้สงครามไหนโรคครั้งที่หนึ่งครั้งแรกเลยเกิดขึ้นที่ครั้งแรกเกิดสงครามโรคครั้งแรกที่เยอรมันประกาศสงครามกับเบลเยียม อังกฤษประกาศสงครามกับ
เยอรมันแล้วก็ลาไปเลยพันธมิตรต่างๆซัดกับรัสเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2457ดาวเนปจูนกับพฤหัสเล็งกันเห็นไหมแต่แล้วสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันประกาศสงครามกับอังกฤษกับรัสเซียญี่ปุ่นก็จับมือกับเยอรมันเห็นไหมยึดเอเชียและประกาศสงครามกับสหรัฐวันที่7ธันวาคม2484ที่อ่าวฮาร์เบอร์ก็กลายเป็นสงครามโลก2ซีกเลยนะเมื่อวันที่3กันยา2482นะครับเนปจูนเล็งดาวพฤหัสอีกที่ราศีมีนกับราศีกันตอนนี้เรามาดูกันว่าสงครามโลกครั้งที่3ในปี2559จะเกิดไหมผมเคยวิเคราะห์มาแต่มันมีราหูพ่วงด้วยนี่อ่านยิ่งหนักเข้าไปอีกไงหนักราหูก็มีจีนเข้าไปร่วมด้วยไงเออเดี๋ยวนี้จะมีจีนเข้าไปร่วมด้วยสงครามโลกครั้งที่3ที่จะขึ้นนะครับสหรัฐจะประกาศสงครามกับรัสเซียนะที่ราศีกุมนะฮะแล้วก็เนปจูนรัสเซียจีนด้วยฉะนั้นสงครามนี้มันจะเป็นเค้าเรียกเป็นสงครามลดประชากรนะช่วงนี้จะเหลือประชากรบนโลกน้อยลงช่วงนี้มันจะประกาศโดยลบกับพวกอิสลามพวกไอซิดนะเพราะดาวมันจะอยู่นี่คือดาวอิสลามจะย้ายเข้าราศีเมษไปที่ราศีดวงโลกเลยฉะนั้นดาวพฤหัสกับเนปจูนก็เล็งกันอีกที่ราศีสิงห์กับราศีกันฉะนั้นมันจะเริ่มเลยนะฮะพฤษภากับมิถุนาผมพูดเนี่ยจดไว้เลยเพื่อผมจะได้หน้าแตกไม่แตกบางคนเขาชอบจับผิดไงคอยดูบ้างเห็นไหม อย่างปีที่แล้วเราก็ทายไว้แล้วกรกฎาคมจะมีสงครามนั่นมีไหมเริ่มแล้วก่อวอร์เลยไหมซัดกันหนักเลยไหมทั้งซีเรียทั้งอะไรต่างๆก็ไม่รู้นะเราก็อาศัยว่าเอาดาวเนี่ยจากอดีตสถิติได้แล้วก็มาจับดูแล้วก็ถ่ายไปถึงอนาคตนะมันก่อนก็คุยเรื่องน้ำท่วมโลกไปแล้วใช่ไหมอีกห้าปีแน่นอนแต่เจอสงครามก่อนสงครามก่อนตอนนี้มีนักเรียกอะไรนักสถิติพวกของฝรั่งนะนี่ข้อมูลนะเขาบอกว่าสงครามคราวนี้มันจะตาย 70% บนโลกใบนี้มันจะตายแบบโอ้โหก็เท่ากับ 7,000 กว่าล้านในยุคนี้ยิ่งกว่าหาลงไก่หาลงไก่นี่โอ้โหเยอะนะเป็นโอ้โห10เป็นล้านตัวเลยแล้วว่าไปฝังใช่ไหมนี่หนักเลยเรียกภาษาเธอเนี่ยนะทำไมเห็นภาพไหมภาพเห็นนกเห็นภาพตายแล้วนี่ละนาดเลยนะนกก็จะไม่มีบินแล้วคือมันจะมันใช้พวกอะไรนะไอ้นิวเคลียร์ไม่ใช่นิวเคลียร์ชีวภาพมันจะนอนหลับตายไปเลยเขาบอกไม่ให้บ้านเมืองพังไงมันไปเสียหายที่ว่าตายไปหมดเลยแล้วประเภทที่มันใช้เนี่ยไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ไอ้กัมมันตภาพรังสีเนี่ยไอ้พวกพลังงานเนี่ยนะบึ้มเดียวไปหมดเลยมันผีชีพเข้าไปชนนี่โอ้อันตรายมากแล้วที่ไหนมีทั้งหมด 4,800 กว่าลูกนะกว่าพลังงานทั่วโลกนะของเราไม่มีโชคดีไปรอดไปนะนี่ไอ้เยอรมันไอ้เวียดนามจะทำแต่ยังไม่ทำก็รอดไปที่ไหนมีอันตรายดังนั้นก็ไปดูนะมันเป็นสงครามที่วิกฤตที่โลกมันจะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เอามาคุยกันนะจะโลกร้อนนะจะมีสารพัดคนล้นโลกไม่มีอาหารจะกินเราต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ้านเอามาต่อชีวิตเราใช่ไหมเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากใช่ไหมเลี้ยงชีวิตมาต่อไปมะพร้าวก็จะลูกละ500ไม่ทำเธอนี่ควรจะไปทำมั้ยเออใช่เพราะว่าเนี่ยปีใหม่เนี่ยกลับไปอ่ะว่าจะไปเลยพ่อลงมะพร้าวพ่อทำเลยใช่ป่ะปลูกมะพร้าวค่ะเออพ่อไปทำอะไรใช่ไหม3ปีพ่ออายุเยอะแล้วไม่อยากทำแล้วก็ปลูก3ปีก็ปลูกแล้วก็นั่งดูอย่างเดียวได้กินเลยเออดูอย่างเดียวไงใช่ป่ะเออเธอคิดถูกแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวใช้พ่อเต็มที่ไปดีใช่เราก็จ้างคนงานให้เขาเฝ้าอะไรดีแล้วมีพ่อให้เธอเฝ้ายังไงรีบไปหาพ่อแล้วอย่างนั้นเหรอดีใจเลยใช่เอาไปก็ไปครับจากผมจิงการจงใจพระพร้อมด้วยพรบุพผาแก้วสาครต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดียามเช้ากับเก่งกา